สวัสดีค่ะวันนี้ครูมีเวลาว่างอยากจะมาบอกเทคนิคเราเล็กๆน้อยๆเผื่อทุกคนอาจจะนำไปใช้ได้นะคะเกิดประโยชน์สำหรับพวกเราได้ถามว่าทุกวันนี้ร้านนวดหลายๆร้านแข่งขันกันหรือเปล่าและก็สำคัญมากแค่ไหนครูจะบอกว่าถามว่าทุกท่านการเปิดร้านนวดนะคะร้านสปาไทยของเราอะค่ะถามว่าแต่ละร้านครูเห็นนะคะมีร้าน2ร้านอยู่ใกล้ๆกันถามว่าเข้าแข่งกันไหมครูจะบอกว่าร้าน2ร้านนะคะลูกค้าแตกต่างกันค่ะนะคะเพราะอะไรทราบไหมคะการแข่งขันถามว่าไม่ได้แข่งขันเลยเพราะว่าบางร้านอาจจะราคาแพงอย่างเช่นร้านครูราคาแพงแต่บางร้านราคาถูกนะคะครูไม่ได้พาดพิงถึงคนอื่นแต่ครูอยากยกตัวอย่างให้ดูว่าเพราะอะไรนะคะบางร้านเปิดใกล้ๆกันแล้วทำไมลูกค้าถึงไปร้านเราทราบไหมคะเพราะอะไรครูจะบอกว่าสิ่งหนึ่งนั้นคือเขาดูที่ความตั้งใจแล้วการมีคุณค่าการตั้งใจกับการพัฒนาและการมีคุณค่าลูกค้าจะรู้สึกว่าคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปนะคะและลูกค้ามองเห็นว่าคุ้มค่ายังไงนะคะในเชิงธุรกิจถ้าลูกค้าพึงพอใจในการจ่ายเงินนะคะดูแล้วว่าสมดุลและได้ประโยชน์ลูกค้าก็ไปแล้วแล้วก็ไปช่วยไปแล้วไปกลับไปแล้วก็มาอีกนะคะหมายถึงว่าเขาดูที่ความตั้งใจคุณตั้งใจสุดๆแล้วหรือยังนะคะการที่ร้านคุณไม่มีลูกค้าถามว่าคุณจะมาโทษว่าร้านที่ฉันเล็กร้านที่ฉันมีลูกค้าน้อยเพราะอย่างนั้นเพราะอย่างนี้ลองเปลี่ยนวิสัยทัศน์ใหม่ดูสิคะเปลี่ยนแอตติจูดของคุณดูสิคะว่าคุณได้มีความตั้งมั่นครูจะบอกนะคะว่าร้านครูร้านเก่านะคะเป็นร้านบ้านนอกแล้วก็ถามว่าข้างนอกหรูไหมไม่ครูมีของทุกอย่างที่ครูได้มาเพราะลูกค้าให้ไว้เป็นที่ระลึกครูจัดร้านไม่เป็นระบบไม่เป็นระเบียบเลยค่ะร้านเก่าแต่มันมีคุณค่ากับจิตใจดังนั้นเขามองเห็นว่าความตั้งใจครูจะบอกว่าอินฟราโรดซาวน่าครูไม่ได้ซื้อลูกค้าช่วยครูคนละ20 30ออยเงินทิปทั้งนั้นดังนั้นครูอยากบอกพวกเราเพื่อนหมอนวดไทยทุกท่านช้าไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนคุณสร้างวาลูสร้างคุณค่าสร้างคุณภาพในตัวคุณเองสร้างคุณภาพของงานที่คุณทําคุณไม่ต้องไปโทษหรอกค่ะว่าที่ที่ดิฉันอยู่อย่างนั้นอย่างนี้อย่ามีข้ออะไรนะคะตั้งแง่ตั้งงอนบอกเลยค่ะว่าเราต้องปรับตัวนะตอนนี้ตื่นตัวได้แล้วค่ะเพราะอะไรทราบไหมคะเดี๋ยวนี้ต่างชาติก็สนใจนวดไทยลูกค้านะคะมีเยอะมากเขาต้องการร้านนวดไทยที่มีคุณภาพถามว่าตอนนี้ทุกท่านเริ่มรู้แล้วว่าแบบไหนลูกค้ามีหูลูกค้ามีตาลูกค้ามีการศึกษาลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าเขาจะฝากชีวิตเขาคุณภาพของเขาไว้กับร้านนวดไทยแบบไหนดังนั้นอย่าลืมนะคะว่ากลยุทธ์ต่อไปในด้านของเชิงธุรกิจกลยุทธ์นี้ครูจะบอกว่าการสร้างคุณค่าของงานการเห็นคุณค่าของลูกค้าทำให้ลูกค้าพึงพอใจนะคะนั่นน่ะเป็นคุณค่าที่ยืนยาวและไม่มีวันหมดเห็นไหมคะร้านบางร้านนะคะถามว่าทำไมลูกค้าถึงเยอะเพราะอะไรรู้ไหมคะเขามีสิ่งนึงที่ลูกค้ามานวดแล้วประทับใจคุ้มค่ากับเงินที่เขาจ่ายไปดังนั้นเพื่อนหมอนวดไทยที่รักทุกท่านคะอย่าไปตั้งแง่ตั้งงอนเลยนะคะว่าร้านเราอยู่ในเมืองร้านเราอยู่ตรงนั้นตรงนี้ลองคุณมีความมุ่งมั่นใส่ใจกับงานที่คุณทำเพิ่มคุณค่ากับงานที่คุณทำแล้วทำไมคุณจะไม่มีลูกค้าล่ะคะคุณมีความตั้งใจที่จะพัฒนางานคุณแค่ไหนครูฝากข้อความนี้ไว้ด้วยนะคะว่าครูให้กำลังใจทุกคนและครูจะบอกทุกๆ ท่านว่าแม้ว่าเมื่อก่อนภาพอดีตคุณจะทำอะไรมาก่อนครูอยากให้กำลังใจหมอนวดไทยดีๆและหมอนวดไทยที่กำลังจะปรับตัวมาเป็นหมอนวดไทยที่สร้างคุณค่าสร้างงานคุณภาพช่วยกันสนับสนุนและก้าวไปในวันข้างหน้าด้วยกันนะคะดังนั้นถ้าใครชอบก็ช่วยกดไลค์ให้ครูด้วยแล้วก็ช่วยเขียนคอมเมนต์ให้ครูด้วยว่าต้องการให้ครูมาบอกเรื่องอะไรเพราะว่าสิ่งที่ครูบอกนะคะครูไปเรียนมาครูจ่ายเงินไปเรียนมาครูเพิ่มพูนพัฒนาคุณภาพของงานดังนั้นครูก็ยอมรับอย่างหนึ่งว่าครูมีความรู้ด้านนี้ครูอยากแบ่งปันนะคะขอบคุณมากค่ะที่เข้ามาฟังและขอบคุณมากค่ะสำหรับคอมเมนต์ที่คอยส่งกำลังใจให้ครูตลอดมาขอบคุณมากค่ะ